ที่ทำโครงการตามวัตถุประสงค์ท่านอยากจะฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนแต่สภาพที่เกิดวันนี้นั้นกลายเป็นพวกผมจะมาฟังพวกท่านมากกว่าแล้วคือ 350,000 ล้านนี่ครับท่านคิดที่เป็นวาจาที่ถ่ายทอดกันจนชินหูมวลเธอเราจะดูแลบูรณาการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจำเจอยู่ตรงนี้3ประโยคเต็มน้ำแต่ความจริงท่านยังไม่ถึงต้นน้ำอีกซ้ำไปที่ท่านทำทุกวันนี้ฮะผมดูแล้วว่ามันจะไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีลำห้วยสาขาใหญ่จัดนักผมเองอยู่กับลีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ากับบริหารจัดว่ามันค่อนข้างอาจจะตัดสินใจโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของชาวบ้านประเด็นที่ภาคประชาชนเป็นห่วงก็คือความเดือดร้อนของประชาชนความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมความบกพร่องค่าความบกพร่องธรรมและความบกพร่องจริยธรรมใสกระบวนการนี้เป็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับกระบวนการนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเอาไม่เอากระบวนการนี้เป็นการให้ข้อมูลต่างๆให้ความเข้าใจนะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนะฮะถ้าพูดถึงวิธีการของรัฐบาลก็คือว่าขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้นี่คือตัวอย่างว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างที่ชาวบ้านพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยเป็นไปได้ไหมสร้างอ่างแล้วมันดินมันรั่วหมดอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์เก็บโอ่งมันรั่วมันก็เก็บน้ำไม่อยู่ก็มีประโยชน์มันขั้นตอนต่อไปต้องศึกษาความเป็นไปได้เป็นตัวแทนชาวบ้านเมืองหลวงแล้วก็กลุ่มเยาวชนชาวบ้านเมืองหลวงนะจ๊ะข้อมูลที่มูฮาวเคยได้ทราบจากทางรัฐบาลเลยรัฐบาลออกหนังสือมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาประมาณวันที่20กว่าเดือนกันยาเนาะไล่ระดับลงมาถึงผู้ว่าจนถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประมาณวันที่4วันที่3ห้องประชุมชาวบ้านบอกว่าเงินจะมาแล้วหนึ่งอันนี้คือในประเด็นของเรื่องของการรับรู้ของชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ชาวบ้านบอกรู้เลยว่าเขื่อนมันจะไปท่วมบ้านไอ้คำก่อนเขื่อนมันจะไปถึงบ้านไอ้เพชรนะคะเป็นจังหวะช่วงเด็กสอบเสร็จกลับมาที่บ้านก็เลยมาหาข้อมูลกันว่าไอ้เขื่อนนี่มันยังไงเขาเตรียมตัวกันยังไงหรืออะไรยังไงปรากฏว่าข้อมูลหรือข่าวย้อนหลังที่เราเซิร์ชจาก Google หรืออะไรเงี้ยค่ะคนที่ถูกเวรคืนพื้นที่บ้านเนี่ยมีแต่คนเรียกร้องทั้งนั้นเลยว่าไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงมีแต่คนเรียกร้องทั้งนั้นเลยว่าไม่คุ้มอ่ะทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นนะคะในฐานะที่เราเป็นคนที่บ้านเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลให้กับชาวบ้านได้รับรู้พอเอาข้อมูลกับชาวบ้านได้รับรู้เนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวรับทานแล้วเขาจะได้มาชั่งน้ำหนักว่าไอ้กระแสข่าวที่ปล่อยไปเนี่ยว่า1ล้านบาทฉันจะยอมย้ายออกเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่หรือจริงๆแล้วเราได้มีการมานั่งคุยกันว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมของหมู่บ้านจริงๆแล้วเราทำอะไรและ1ล้านบาทถ้าเราย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะทำอาชีพเดิมได้ไหมการจัดสรรที่ดินของรัฐบาลที่จะจัดสรรให้เรากรณีถ้าสมเขื่อนมาจริงๆนะคะการจัดสรรพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่เราจะสามารถไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เก็บผักหวานขายได้ไหมอะไรเงี้ยคือประเด็นตรงเนี้ยค่ะเราไม่รู้ข้อมูลเลยทีเนี้ยการที่ชาวบ้านมาวันนี้เป็นเหมือนการเก่งข้อสอบเก่งข้อสอบคือเราต้องเตรียมแผนนะคะสมมติว่าเขามาช่องนี้เราจะตอบแบบนี้เราจะถามแบบนี้อันนี้เนี่ยทางตรงข้ามถามแต่ไม่ได้คำตอบหรือถามไม่ได้กำหนดเวลาให้เราแค่3นาทีคือความเดือดร้อนทั้งชีวิตแต่กำหนดเวลาให้เรา3นาทีคือฟ้ามองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าต้นต้นไม้กิ่งตามธรรมชาติตามฤดูกาลพอถึงเวลาได้เฮ็ดได้กินเฮ็ดถึงเวลาได้นอนได้กินนอนสิ่งที่ท่านเคยลงไปชี้แจงกับชุมชนสิ่งที่ท่านเคยลงไปชี้แจงกับชาวบ้านวันหนึ่งบอกเพื่อนจะมาแล้วเธอสร้างมาพอวิดีโออย่างไม่ต้องทำการกระทบสิ่งแวดล้อมวิดีโอที่ท่านเปิดค่ะพูดโดยภาพรวมกว้างมาก EHAA EIA อย่างชาวบ้าน ABCD ชาวบ้านของเรื่องการให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลในมาคือมาแจกเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุมเอกสารเพียงแค่นี้มีแต่เพียงว่าโครงการโมดูล A1 คือมีเพียงบรรทัดเดียวว่าเกิดตั้งอยู่ที่ไหนคือเพราะว่ามีโครงการเกิดอยู่ที่ลำพูนมี2บรรทัดแค่นี้ก็ถามว่าผู้ได้รับผลกระทบเป็นใครบ้างไหมชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบกี่รายถ้าจะเยียวยาจริงๆคุณจะเยียวยายังไงแล้วก็ภาพรวมที่ให้บนเวทีก็เป็นให้แบบวิดีทัศน์ไม่ได้ให้แบบสมควรที่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือดูเหมือนกับว่ากลัวเสียจน
กลัวเงาตัวเองเสียจนเกินเหตุโดยเฉพาะกบอ.ครับเรื่องงานที่คอคงจะยุติไปก่อนเนาะเราต้องมาสร้างครับถ้าสร้างเราต้องท่วมลำไยท่วมปีกบ้านทีคอบ้านหมู่สองครับโอ้สร้างนั้นหมู่สองมันท่วมปีกบ้านจริงผมจะบ้านครับบ้านมอเวลี่มันมีทรัพยากรอย่างเนาะมีน้ำกว่าที่ปลาถ้ามีไม่ดีกว่านี้ไม่งอนมีต้นไม้กว่านี้ก็เด็กผมอยากจะได้รับรัฐวิสาหกิจรัฐบาลนะแทรกเขื่อนใต้ดินครับจอกตื้นดินนะครับลึกๆนะครับผ่านน้ำพัฒนาด้วยพอเดือดแน่แล้วสูบออกมาครับสูบออกมาหนูชื่อนางสาวอัมพมาเสถียรวงค่ะอยู่ในหมู่บ้านบางหลวงโอเคครับเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบวันนี้อยากถามว่าตกลงคุณอยากจะทำเขื่อนหรือว่าอยากจะสร้างอ่างตะกี้คุณบอกกับน้ำท่วมกรุงเทพเองแล้วตอนนี้คุณบอกว่าจะมาทำแพงมันคนละประเด็นกันก่อนแล้วคุณไปถามเลยว่าตกลงประเด็นคืออันไหนคุณกู้เงินมาเพื่ออะไรอย่างวันนี้ถามว่าจะบ้านลำบากมีอย่างมาเลยเดี๋ยวก่อนน้องเสนอทางออกเลยว่าน้องอยากให้คุณสรุปปัญหาน้องเสนอทางออกวันนี้จุดประสงค์ของเจ้าบ้านหลวงมาคือเราต้องการแองเราต้องการเพื่อนเราต้องการอย่างนั้นฉะนั้นผมคิดว่าจากจะเสนอว่าไม่ใช่เท่าแต่รับฟังแต่ต้องเอาเนื้อหาไปปรับปรุงฉะนั้นเนื้อหาไปปรับปรุงนี่ถือเป็นสาระสำคัญฉะนั้นการกำหนดเวลายืดหยุ่นได้ไม่ใช่33นาทีคุณก็เบรกพอเบรกปั๊บไอ้คนแรกถูกเบรกคนที่2ก็รู้สึกว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีถูกไหมหรือมันจะพูดครบประเด็นที่ตัวเองตั้งใจอยากพูดหรือเปล่าอันนี้ผมว่าเรารู้สึกว่าเวทีมันไม่อารุ่มอร่อยเวทีมันถูกตีกรอบแล้วเวทีเมื่อถูกตีกรอบไปทำงานกับชาวบ้านเนี่ยนะมันทำให้ไอ้ข้อมูลที่จะได้มาเนี่ยมันขาดเนื้อหาสาระแต่ผมเข้าใจเวทีของลำพูนเวทีนี้เป็นเวทีที่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่เห็นด้วยแล้วก็เราคิดว่าอยากให้กบอเนี่ยมีการปรับเวทีแล้วก็เนื้อหาข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าสมควรที่จะให้ข้อมูลไม่ใช่ให้ข้อมูลเพียงวันที่เข้ามาร่วมเวทีไม่มีใครอ่านเอกสารทัน